็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแน่นอนที่ว่าในผู้เล่นทั้งหมด 100% ไม่มีใครบาดเจ็บเลยแล้วก็มีธีรศิลป์กลับมาจะได้บทที่สุดว่าในปีนี้เมืองทองสมควรที่จะแข็งแกร่งพอที่จะก้าวไปสู่แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปีนี้ได้หรือเปล่าก็แน่นอนครับคือการลงเล่นของใครก็ตามจะไปเยือนเมืองทองเยือนศรีสะเกษเดือนหน้าวีคือบุรีรัมย์ก็หวัง3แต้มเหมือนกันก็คือเกมนึงที่ต้องเก็บ3แต้มไม่ได้เพื่อเป็นเค้าเรียกแรงผลักดันที่จะลุ้นแชมป์ปีนี้เตรียมฟาดแข้งกันอีกครั้งสำหรับ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา 19:00 นที่สนาม SCG สเตเดียมซึ่งเกมนี้เป็นมากกว่าคำว่าเกมฟุตบอลแต่ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมอีกด้วยหากย้อนดูสถิติที่พบกันทุกรายการเจอกันมา16ครั้งเป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้เหนือกว่าชนะ9เสมอ7เท่ากับว่าเมืองทองไม่เคยเอาชนะบุรีรัมย์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งก่อนเกมบิ๊กแมตช์เกมที่17จะเริ่มขึ้นทั้ง2ทีมใช้จิตวิทยาในการต่อสู้กันก่อนเริ่มจากดาแกนทลยิชกุนซือของกิเลนพยองให้สัมภาษณ์ว่าบุรีรัมย์เป็นสโมสรที่ใหญ่แต่ยังเป็นทีมอันดับ2ของเมืองไทยเพราะเมืองทองเป็นอันดับ1ด้านเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ก็ออกมาสวนกลับว่าทีมอันดับ2ไม่เคยแพ้ทีมอันดับ1นั่นยิ่งทำให้บิ๊กแมตช์เกมนี้เป็นที่น่าจับตามองมากยิ่งขึ้นขณะที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านเมืองทองเกมนี้จะขาดเพียงเจ้าทูชนานันป้อมบุปผาที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บและต้องรอเช็คความฟิตของมาริโอยูลอฟสกี้และวุฒิชัยทาทอง2กองหน้าของทีมส่วนนักเตะตัวหลักนำโดยเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูมือ1เจ้าหมุยธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก่งของทีมดัชกรทองเหลากองกลางกัปตันทีมสารัตน์อยู่เย็นคริตันซิลวาพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมเยือนบุรีรัมย์เกมนี้จะขาดเพียงแค่จักรพันธ์แก้วพรหมและนฤพลอารมณ์สว่างที่บาดเจ็บส่วนตัวหลักของทีมอย่างกัปตันกบสุชาวนุชนุ่มคอยคุมแดนกลางศิวรักษ์เทศสูงเนินเป็นผู้รักษาประตูเจ้าอูมธีรธรบุญมาทันนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมประกิตดีพร้อมรวมถึงกิเบโต้มาเชนาและดิเอโก้หลุยซานโต2กองหน้าตัวใหม่ชาวบราซิลที่กำลังฟอร์มร้อนแรงพร้อมลงสนามอีกอย่างที่น่าจับตามองไม่แพ้กันคือผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในเกมนี้หลังการจับสลากผู้ตัดสินและเป็นเป่าสุเมธสายแววที่จะลงทำหน้าที่ในเกมบิ๊กแมตช์ครั้งนี้ด้านการเตรียมการในด้านความปลอดภัยของเกมบิ๊กแมตช์ค่อนข้างจะคุมเข้มเมื่อเจ้าบ้านเตรียมการรักษาความปลอดภัยไว้ถึง300คนรวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก300คนเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับแฟนบอลทั้ง2ทีมสำหรับบิ๊กแมตช์ระหว่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งเป้าเก็บ3แต้มและลบล้างสถิติที่ไม่เคยเอาชนะได้เลยขณะที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องการรักษาสถิติไม่แพ้เมืองทองเอาไว้และถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่คงไม่มีใครอยากแพ้ส่วนผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นแฟนๆของทั้ง2ทีมคงได้รู้กันนอกจากบิ๊กแมตช์เมืองทองบุรีรัมย์แล้วฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015สัปดาห์ที่2ในคู่อื่นๆวันเสาร์เวลา 18:00 น TOT SC พบ Army United Bangkok United พบราชบุรีมิตรผล FC และ 20:00 การท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC จะพบกับกัฟสระบุรีขณะที่ในวันอาทิตย์เชียงรายยูไนเต็ดพบบางกอกกราส FC สุพรรณบุรี FC พบนครราชสีมามาสด้า FC ในเวลา 18:00 นเวลา 19:00 นบุรี FC พบชัยนาทอนบิล FC และราชนาวีพบโอสถสภา M150ในเวลา 20:00 น